ตำรวจเร่งดำเนินคดีกับผู้ขัดขวางการเลือกตั้งนะคะพร้อมยืนยันมีพยานหลักฐานชัดเจนส่วนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งต้องพิสูจน์ตัวเองว่าจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่จนทำให้ไม่สามารถเลือกตั้งได้หรือไม่ซึ่งตำรวจมีแนวทางการดำเนินคดีที่ชัดเจนติดตามจากรายงานของคุณสิริพรปารก,กวงณนะ์ณอยุธยาค่ะ ประชาชนจากทั่วประเทศกว่าหนึ0 0หมื่นคนที่ไม่ยอมให้สิทธิในการเลือกตั้งของตนเองถูกลิดรอนด้วยความไม่ชอบธรรมเขาแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงหลังจากถูกกลุ่มผู้ชุมนุมขัดขวางไม่ให้พวกเขาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่2องกุมภาพันธ์และในวันเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งข้อหาขัดขวางการเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และบางส่วนเลือกที่จะลงบันทึกประจำวันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ทุกกองบัญชาการทั่วประเทศตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางการเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและกระทบต่อบุคคล2ฝ่ายอย่างชัดเจนโดยมีแนวทางในการดำเนินคดีดเป็น2ส,ส่วนสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควรจะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยพยานหลักฐานเอกสารว่าเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เช่นเดียวกับผู้ชุมนุมที่ขัดขวางการเลือกตั้ง ขณะนี้ตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนทั้งจากภาพถ่ายและพยานบุคคลโดยเบื้องต้นจะดำเนินคดีกับแกนนำก่อนคือเขาจะเริ่มตรงที่ตัวการก่อนขาว่าตัวการคือแกนนำบุคคลชักจูงคนอื่นแล้วคนอื่นจะโดนข้อหาผู้สนับสนุนต่างๆว่าไปเพราะฉะนั้นในบางกรณีเหมือนกันว่าตำรวจก็ต้องพยายามจะเขาเรียกว่าดึงเปล่าจากน้ำไม่ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะเน้น,เน,น,เ,น,นเน้นคนที่แปลงงานแกนเป็นแกนนำยุบโยงบุกปัน่น หรือเป็นตัวเอาหเห็นจะจะอย่างเงี้ยจะเริ่มตรงนั้นก่อนส่วนพยาหลักฐานไปถึงใครเนี่ยอันนี้ากันไม่เพียงเท่านั้นสําหรับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งนอกจากจะถูกดําเนินคดีตามความผิดประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งแล้วยังมีความผิดฐานฝ่าฝืนพระราชกําหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วยแต่ถ้าเป็นพื้นที่ประกาศพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินมีความผิดเพิ่มเพราะฉะนั้นในคนุณเวียนปิดกั้นเขตหลักสี่เงี้ย คุณต้องผิดกฎหมายพรบวุกิเฉิ่นเพิ่มใครเข้าไปและเจ้าที่ไม่อนุญ,ญาตมีจํานวน5คน10คนร้อยคนพันคนถ้าภาพหลักฐานปรากฏว่าเป็นเขาเป็นใครก็ต้องถูกดูเินคดีทั้งหมดนะครับเราถึงย้ําตลอดเวลาว่าทุกคนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำไปนะครับเพราะฉะนั้นถือทุกคนต้องมีความผิดแต่การเปนคดีก็จะแบ่งคนส่วนๆใครเป็นตัวการใครเป็นผู้สนับสนุนใครเป็นผู้ให้ท่านำเลี้ยงต่างก,ก็ว่ากันไป ข้อมูลจากสำนังกงานตำรวจแห่งชาติสรุปภาพรวมเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ทําผิดก,กฎหมายเลือกตั้งด้วยการฉีกบัตรเลือกตั้ง8คนกรุงเทพมหานคร1คนชายเชิงเซา2คนนะครราชสีมา1คนสีสะเกด1คนนะครปฐม2คนและสมุทรสงคราม2คนและจำนวนกว่า10,000คนเข้าร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการถูกลิดรอนสิทธิการเลือกตั้ง ขณะที่ตำรวจยังคงให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร้องเรียนได้อย่างต่อเนื่อง